สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาความกรุณาจากอีกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังทางบ้านนะครับผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามอยู่เป็นประจำทุกวันทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรายการอยู่ในขณะนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูกรต่ออีกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานเนียมัดมากมายหลายประการที่เราไม่สามารถที่จะคณานับมันได้นะครับแต่ที่แน่สองประการนั้นก็คือสุขภาพที่ดีนะครับสุขภาพที่ดีที่พระองค์ได้ให้กับเราแล้วก็ประการที่สองก็คือเวลาว่างนะครับที่เรายังได้มีโอกาสเปิดโทรศัพท์นะครับเปิดวิทยุติดตามรายการเสียงอิสลามอยู่นี้นะครับถือว่าเป็นเนียมัดสองประการนะครับซึ่งเนียมัดสองประการนี้ผู้คนส่วนใหญ่ก็หลงลืมนะครับก็ไม่ได้ใช้มันไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองนะครับเป็นประโยชน์ตรงไหนพี่น้องเป็นประโยชน์เพื่อโลกอาคีรอของเรานะครับพี่น้องครับได้พูดกับพี่น้องไปในตอนที่ผ่านๆมาก็คือความสำคัญของคนที่เป็นบิดามารดานะครับแล้วก็แน่นอนเหลือเกินว่าลูกๆทั้งหลายนั้นจะต้องนึกถึงคนที่เป็นเมาะเป็นเปาะเรานะครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเรานะครับถ้าท่านแต่งงานมีครอบครัวแล้วเนี่ยท่านยังมีพ่อแม่ของอยู่นะครับเมาะเรายังอยู่นะครับอายุอาจจะเยอะแล้วท่านอย่าได้ปล่อยโอกาสนี้นะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นโอกาสทองนะครับที่ท่านจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์อย่างมากมายก็คือดูแลเหมาะของเราดูแลเปาะของเรานะครับในยามที่ท่านแก่ชราให้ดีที่สุดให้ท่านมีความสบายใจให้ท่านได้มีความรู้สึกว่าลูกนั้นยังรักและยังห่วงท่านนะครับโทรไปคุยกับท่านบ้างนะครับหรือไปเยี่ยมเยียนท่านบ้างนี่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของลูกๆทั้งหลายพี่น้องครับพ่อแม่เนี่ยจะได้รับอะไรนะครับจากลูกบ้านนะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยในเรื่องนี้มันก็มีคำสอนนะครับมีคำสอนที่พ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยก็จะได้รับผลพวงจากการที่ลูกนั้นเนี่ยเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่ตออัตเป็นลูกที่เชื่อฟังนะครับคนที่เป็นบิดามารดาฉะนั้นการที่ลูกจะเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่ซอลแลห์นะครับเป็นลูกที่ตออัตต่อท่านได้เนี่ยท่านก็จะต้องทำแบบอย่างตรงนี้ไว้ให้ลูกเห็นด้วยนะครับก็คือท่านก็ต้องเป็นคนที่ตออัตต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามแบบอย่างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านตออัตต่ออัลลอฮ์ง่ายๆก็คือท่านอยู่ในเรื่องของการทำอิบาดัตเป็นคนที่ละหมาดนะครับไม่ขาดนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องราวของศาสนาบรรดาลูกๆที่อยู่กับท่านเมื่อมันเห็นแล้วนะครับลูกๆ ก็จะซึมซับสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าไปไว้ในตัวของเขานะครับแล้วเขาจะจดจำไปอีกนานว่าลูกพ่อของเขาเนี่ยเป็นพ่อที่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเขานะครับแล้วคนที่เป็นพ่อแม่นะครับเมื่อทำตัวอย่างที่ดีอย่างนี้ไว้ลูกๆทั้งหลายนะครับที่ได้ซึมซับเรื่องราวดีๆเหล่านี้เขาก็จะพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับทำตัวเองให้เป็นลูกที่ดีนะครับของคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วถ้าหากว่าเรานะครับทำหน้าที่ด้วยการอบรมสั่งสอนเพื่อที่จะชี้นำลูกๆเนี่ยนะครับให้ปฏิบัติคุณงามความดีนะครับสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้เนี่ยนะครับก็จะทำให้เราได้รับผลบุญได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเราเอาใจใส่ต่อ
คนที่เป็นลูกๆของเรานี่หน้าที่ของคนที่เป็นพ่อแม่นะครับที่มีรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮ์ได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับบทหนึ่งนะครับว่ามันดาอานะครับมันดาอิลาฮูดากานะละฮูมินัลอัจริมิสลุอูจูริมันตะบิอะฮูลายังกุซุซาลิกะมินอูจูริฮิมชัยอะวะมันดาอิลาฎอลาละตินกานะอะลัยฮิมินัลอิสมิมิสลาอาซามิมันตะบิอะฮูลายังกุซุซาลิกะมินอาซามิฮิมชัยอะรอวาฮูมุสลิมุนนะครับผู้ใดเชิญชวนไปสู่ทางนำเขาจะได้รับผลบุญเท่ากับผลบุญของผู้กระทำตามนะครับแน่นอนเหลือเกินว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเชิญชวนนะครับเชิญชวนด้วยการอบรมสั่งสอนลูกๆให้ไปสู่ทางนำนะครับไปสู่ฮูดาฮูดาก็คือทางนำที่ได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับให้ไปสู่การทำดีต่ออัลลอฮฺนะครับในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้นะครับแล้วก็ให้ออกห่างจากบรรดาข้อห้ามต่างๆนะครับที่อัลลอฮ์สุวรรณตาลาได้ทรงห้ามเรียกร้องลูกๆให้พยายามปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็พยายามสอนลูกๆให้ออกห่างจากเรื่องที่รอซูลไม่ได้สอนนะครับแล้วก็ที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามไว้คือที่คำว่าผู้ใดเนี่ยมันดาอิลาฮูดาเนี่ยนะครับคือตรงนี้มันเริ่มต้นจากคนที่เป็นครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันถ้อยคำของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษบทเนี้ยนะครับก็เท่ากับนะครับมันเข้ากับทุกคนนั่นแหละครับเข้ากับทุกคนหมายถึงว่าทุกคนหรือใครก็ตามนะครับที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่การให้เขาได้รับธรรมนำให้เพื่อนของเราได้รับความทางนำที่ถูกต้องให้ญาติใกล้ชิดของเราได้รับทางนำที่ถูกต้องนะครับให้คนข้างบ้านของเราได้รับทางนำที่ถูกต้องนะครับเรื่องอะไรที่เขายังทำไม่ถูกต้องเรื่องอะไรที่เขายังไม่รู้แล้วเราบอกการกระทำอย่างนี้ก็เข้าอยู่ในหะดีษบทนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่นะครับการเป็นคนที่จะต้องดูแลคนอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบเนี่ยคือบรรดาลูกๆเนี่ยอันนี้มันต้องมีการปฏิบัติทุกวันอยู่แล้วที่จะต้องเรียกร้องไปสู่การให้ได้รับทางนำนะครับต้องปฏิบัติทุกวันอยู่แล้วก็คือพ่อแม่จะต้องอบรมสั่งสอนนะครับลูกๆนะครับแม่ก็จะต้องตักเตือนนะครับสั่งสอนลูกๆอันนี้มันเป็นกิจที่ทำทุกวันนะครับแต่สำหรับคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้ทำทุกวันนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับจังหวะมันขึ้นอยู่กับบริบทนะครับไม่ใช่อยู่ๆเห็นใครก็เดินเข้าไปตัวไปเตือนไปชี้ทางนำโดยที่ยังไม่รู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับมันขึ้นอยู่กับจังหวะและบริบทนะครับว่าเราเป็นอะไรกับเขาทำงานอยู่ในองค์กรเดียวกับเขานะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ต้องผู้ใดที่เรียกร้องไปสู่ทางนำอันเนี้ยที่เข้าทุกวันเลยเป็นภารกิจที่อยู่ใกล้ชิดกันทุกวันเลยก็คือบิดามารดานะครับที่ทำต่อลูกหรือพี่กับน้องนะครับพี่กับน้องเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ทำทุกวันนะครับพี่บางทีก็เตือนน้องไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องก็ไม่เชื่อพี่นะครับแต่คนที่เตือนได้แล้วก็ชี้ชวนเชิญชวนไปสู่ทางนำที่ถูกต้องได้ก็คือคนที่เป็นบิดามารดานะครับอันนี้ผมเน้นมาในเรื่องตรงนี้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าการกระทำของคนที่ชี้ไปสู่ทางนำเรื่องอื่นๆนะครับหรือบุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่บิดามารดาจะไม่เข้าข่ายคำสอนบทนี้นะครับเข้าข่ายทั้งหมดนะครับแต่ผมเน้นว่าภารกิจที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยที่เราจะต้องอบรมสั่งสอนเป็นประจำเนี่ยนะครับถ้าเป็นของมีค่าสักชิ้นหนึ่งที่เราใส่อยู่ถ้าเราขัดมันทุกวันมันก็จะเงานะครับแล้วก็ถ้าหม้อเนี่ยถ้าตูดมันดำเนี่ยถ้าเราขัดแล้วล้างมันตลอดนะครับหม้อนั้นก็จะขาวสะอาดนะครับเพราะเราทำเป็นประจำนะครับดังเช่นลูกๆของเราถ้าหากว่าเราได้อบรมทุกวันเท่ากับเป็นการขัดเกลานะครับเรื่องที่มันเป็นสนิมติดอยู่ในใจของลูกๆถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ย
คนที่ชี้ชวนเชิญชวนนะครับเขาก็จะได้ผลบุญเท่ากับผู้กระทำตามเขาคือแปลว่าพอฟังพ่อแม่ไปแล้วฟังครูบาอาจารย์ไปแล้วนะครับแล้วเขาก็เอาไปปฏิบัติตามในสิ่งที่พ่อแม่สอนครูบาอาจารย์สอนหรือคนที่เขามาสอนเราแล้วเราก็เชื่อฟังเขาแล้วก็ทำตามเขาถ้าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็แปลว่าคนสอนนั้นก็ได้รับผลบุญของคนที่ทำไปด้วยเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายมันมีแต่ได้นะครับมันมีแต่ได้อย่างเดียวเลยในเรื่องของการชี้นำไปในเรื่องของความดีนะครับอันนี้ในเรื่องของของความดีนะครับชี้นำไปในเรื่องที่ทำให้อยู่ในหลักการของศาสนานะมันเยอะแยะไปหมดแหละนะครับมันครอบคลุมมันกว้างนะครับมันมีหลายเรื่องด้วยกันที่แต่ละคนในสังคมที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมีบทบาทเนี่ยสามารถที่จะกล่าวที่จะเตือนนะครับขึ้นอยู่ว่าบริบทตรงนั้นเนี่ยเราอยู่กับใครอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับอันนี้เปลี่ยนบทบาทจากที่บ้านมาที่โรงเรียนแล้วองค์กรของผมเนี่ยนะครับก็มีทั้งครูบาอาจารย์นะครับเราชี้ชวนครูบาอาจารย์ที่เขายังไม่คล่องไม่ชำนาญนะครับให้เขาได้เข้าใจเนื้องานให้เข้าใจภาระงานหรือขอบเขตงานนะครับเขาอาจจะเป็นครูใหม่เขาอาจจะด้อยประสบการณ์นะครับแล้วเราก็มีเจตนาที่ดีการชี้นำอย่างนี้ถามว่ามันเป็นเรื่องที่ดีไหมครับมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วถ้าเขาไปทำตามเราในสิ่งที่เราชี้แนะสิ่งที่เราชี้นำแล้วงานมันก็ออกมาดีนะครับไอ้การกระทำตรงนี้มันก็เป็นผลบุญที่มันจะตกมาถึงตัวของผู้ที่แนะนำตักเตือนไปด้วยนะครับหรือครูบาอาจารย์ที่เขาสอนหนังสือที่โรงเรียนนะครับที่โรงเรียนเนี่ยเขาสอนลูกศิษย์เขาชี้นำเรื่องลูกศิษย์นะครับว่ายาเสพติดเป็นเรื่องไม่ดีนะครับน้ำกระท่อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดื่มเข้าไปแล้วมึนเบาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเหล้านะครับแล้วเขาก็กล้าหาญในการที่จะอบรมลูกศิษย์นะครับกล้าหาญที่จะพูดในเรื่องที่ถูกต้องที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ว่ากล่าวไว้ในอัลกุรอานและลูกศิษย์เขาเชื่อฟังแล้วไปทำตามนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าเขาก็จะได้รับผลบุญนะครับและผลบุญก็จะไหลมาหาเขาตลอดเพราะว่าความรู้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์อย่างมากนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราได้รับจากคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับที่รอซูลได้พูดไว้ในถ้อยคำตรงนี้เนี่ยนะครับโดยบอกว่าลายัมกุซูซาลิกะมินอูจูริฮิมชัยอะโดยที่ผลบุญของพวกเขาก็คือคนทำตามเนี่ยนะครับจะไม่ได้ลดน้อยลงไปแต่ประการใดนะครับไม่ได้เอาผลบุญเอามาให้เราแล้วก็เขาไม่มีผลบุญจากการทำตามเราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผลบุญที่เขาทำเนี่ยที่เขาเชื่อเรานะครับลูกๆเชื่อเราลูกศิษย์เชื่อเราคนที่ถูกแนะนำก็เชื่อเรานะครับแล้วเขาก็ทำเขาก็ได้รับผลบุญในส่วนที่เขาทำนะครับไม่ได้หมายถึงว่าไปเอาผลบุญตรงนั้นเนี่ยมาให้กับเราเปล่าครับอัลลอฮ์แถมให้กับเราอีกนะครับอัลลอฮ์มอบผลบุญในความหวังดีของเราในการแนะนำของเราเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ให้ผลบุญของคนทำตามเนี่ยต้องลดหย่อนไปในแต่ประการใดเลยผลบุญเขาก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับแปลว่าถ้าเขาเชื่อเราเขาก็ได้บุญถ้าเขาไปทำเขาก็ได้บุญแล้วเราคนสอนเราก็ได้บุญนะครับโดยที่บุญของคนที่ทำตามเราเนี่ยก็ไม่ได้ลดน้อยไปแต่ประการใดนะครับนี่ก็คือข้อดีนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่ามันดาอิลาดอลาละตินผู้ใดที่เชิญชวนไปสู่การหลงผิดนะครับการอะไรฮิมินัลอิสมิมิสลาอาซามิมันตะบิยาฮูลายังกุสุซาลิกามินอาซามิฮิมชัยอาเขาก็จะได้รับบาปเท่ากับบาปของผู้กระทำตามเขาโดยที่บาปของพวกเขานั้นก็คือคนที่ทำตามนั้นเนี่ยจะไม่ได้ลดน้อยลงแต่ประการใดเหมือนกันเลยในเรื่องความดีนะครับเราชี้นำหรือชวนนะครับให้ไปสู่การเล่นการพนันนะครับสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วเขาก็ไปเล่นนะพอเขาไปเล่นปุ๊บนะครับเขาก็บาปเราก็บาปและไอ้บาปเขาก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปด้วยเห็นไหมครับมันบาปทั้งคู่แหละครับชวนเชิญเขาไปสู่การทำชิริกนะครับแล้วเขาดันไปทำชิริกและไอ้คนที่ไปทำชิริกเนี่ยนะครับบาปเขาก็เกิดขึ้นไอ้เราก็บาปด้วยนะครับ
ไอ้เราก็บาปด้วยเพราะอะไรเพราะเรียกร้องไปสู่อะไรครับไปสู่สิ่งที่มันเป็นความหลงผิดสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่จะทำลายอามันอิบาดัตของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะชวนอะไรไปเนี่ยถ้าหากเป็นเรื่องอากีดะห์เนี่ยต้องพิจารณาให้ดีนะครับจะไปหาใครจะไปทำอะไรที่ไหนจะไปหาหมอไสยศาสตร์หรือเปล่าจะไปหาหมอดูหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเรื่องอากีดะห์นะครับเป็นเรื่องอากีดะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอากีดะห์เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องระวังนะครับอย่าไปชวนไปมั่วๆนะครับชวนไปแล้วก็บอกไม่เป็นไรหรอกถามโต๊ะครูมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับพิจารณาให้ดีนะครับคนจะไปด้วยนะไปเรื่องอะไรเขาไปกันเนี่ยไปหาใครนะครับไปเยี่ยมเยียนหรือว่าไปเยี่ยมเยียนหลุมกูโบคนวารีกรมัตไปดูเฉยๆหรือว่าไปแล้วก็ต้องไปขอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือการไปขอสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺตะอาลามันเป็นเรื่องตอลาละทั้งสิ้นนะครับหรือเรียกร้องคนเข้าไปสู่การทำสิ่งที่เป็นอุตริกรรมทางศาสนานะครับชวนเข้าไปทำบิดอะห์นะครับไอการเรียกร้องไปแล้วเขาก็ทำนะไปสอนเขาแล้วเขาก็ดันไปทำตามเราในสิ่งที่เราไปสอนเขาด้วยนะครับเราก็ได้บาปเขาก็ได้บาปได้บาปกันทั้งคู่เลยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้เพราะฉะนั้นสรุปความตรงนี้นะครับว่าบิดามารดาหรือใครก็ตามแต่ที่เรียกร้องนะครับบรรดาลูกๆหรือจะเป็นลูกศิษย์หรือจะเป็นใครก็ตามคนคนนั้นก็ได้รับผลบุญถ้าหากว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือถ้าเรียกร้องไปเรื่องที่ไม่ดีนะครับแล้วเขาไปทำตามเราเนี่ยคนชวนไปในเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่เป็นดอลาละเราบาปเขาบาปถ้าเขาทำตามเขาก็บาปนะครับและในที่สุดก็คือบาปกันทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับถึงพ่อแม่นะครับจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าพ่อแม่ก็จะได้รับอะไรที่ดีหลังจากที่ท่านได้จากไปแล้วนะครับอะไรครับที่จะได้รับพี่น้องผมเชื่อว่าตรงนี้นะครับก็เราได้ยินได้ฟังนะครับแต่ก็อยากจะตอกย้ำซ้ำทวนนะครับให้เราได้ทำนั่นก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับว่าอิซามาตับนุอาดะมะอินกอตออามะลูฮูอิลลามินซะลาเซตซอดากะตันญาริยะตันเอาอิลมินยุนตะฟะอูบิฮิเอาวะละดินซอลิฮินยะดออูละฮูเมื่อมนุษย์ได้เสียชีวิตลงการงานของเขาเนี่ยจะถูกตัดขาดนะครับจะขาดตอนไปนอกจาก3ประการที่มันจะไหลไปหาพ่อแม่นะครับนี่คือแปลว่าพ่อแม่เนี่ยการงานเนี่ยจะไหลไปหาเขา3ประการนะครับแต่หนึ่งใน3ประการนั้นก็จะมีอยู่ประการหนึ่งอ่ะที่ลูกเนี่ยจะได้ทำดีกับพ่อแม่ถึงแม้พ่อแม่จะไม่อยู่นะครับทีนี้เรามาดูในที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในประการที่1ก็คือการบริจาคถาวรนะครับซอดากะตันญาริยะห์การบริจาคถาวรเนี่ยนะครับช่วยเหลือโรงเรียนสอนศาสนาทำห้องน้ำนะครับต่อเติมนู่นต่อเติมนี่ที่มันเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับงานอย่างนี้นะครับมันก็จะกลับไปหาคนที่ตายไปแล้วนะครับที่เขาเคยทำเรื่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ประการที่สองความรู้ที่ยังประโยชน์กับคนอื่นนะครับเคยสอนเคยใช้ให้ทำความดีนะครับแล้วก็ชี้นำนะครับมีความรู้อะไรสอนเข้าไปแล้วเขาก็เอาไปทำประโยชน์นะครับเขาไปต่อยอดต่อนะครับสอนอัลกุรอานวันข้างหน้านะครับเขาโตขึ้นเขาก็นำกุรอานไปสอนคนอื่นความดีเนี่ยมันก็ไหลไปหาคนตายเรื่อยไปนะครับความรู้จะเป็นทางความรู้ดุนยาและอาคิเราะห์ไม่ได้จำกัดนะครับนะครับถ้าเราสอนเขาแล้วเขามันไปเป็นประโยชน์กับชีวิตเขานะครับมันก็จะไหลไปหาเราอยู่ตลอดเวลาและก็ประการสำคัญที่สุดที่พ่อแม่จะได้รับนะครับจากลูกก็คือเอาวะละดินซอลิฮินยะดออูละฮูลูกที่ดีนะครับซึ่งจะขอดุอาให้กับคนที่เป็นบิดามารดาเพราะฉะนั้นนะครับเราจะทำยังไงให้ลูกเราเป็นลูกที่ซอแลนะครับก็คือพ่อแม่ก็ต้องทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นพ่อแม่ที่ตออัตตออัลลอฮ์เป็นพ่อแม่ที่รักษาแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วมันก็จะซึมซับนะครับเป็นครอบครัวที่ซึมซับโดยที่ลูกก็จะเห็นการกระทำของพ่อแม่ตลอดนะครับแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยลูกได้ซึมซับเรื่องราวที่ดีๆนะครับเพราะวันหนึ่งวันเขาโตขึ้นเขามีศาสนาที่แข็งแกร่งมีหัวใจที่มั่นคงเขาก็จะขอดุอาให้กับคนที่เป็นบิดา
มารดาของเขานะครับตลอดเลยนะครับถึงแม้ว่าบิดามารดาของเขาจะตายไปกี่ปีกี่ปีก็ตามนะครับแต่ว่าก็จะได้รับดุอาที่ลูกขอให้นะครับให้ได้รับการอภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เมตตาคนที่เป็นบิดามารดาของเขานะครับนี่ก็คือสิ่งสำคัญที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องในบทความนี้นะครับว่าพ่อแม่จะได้อะไรจากลูกที่ดีนะครับและพ่อแม่ก็จะได้รางวัลนะครับโดยการเชิญชี้แนะลูกไปสู่สิ่งที่ดีอัลลอฮ์ก็จะให้ผลบุญนะครับถ้าลูกทำตามนะครับผลบุญลูกก็จะได้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ขอดุอาให้พ่อแม่นะครับทุกวันจะตายไปกี่ปีกี่ปีก็ตามก็ยังต้องขอทุกวันให้กับคนที่เป็นบิดามารดาของเรานะครับฝากไว้แค่นี้วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม